โดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ที่23มิถุนายน2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมเราถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมผู้สนับสนุนรายการอีกท่านหนึ่งฮักเคลโซฟนะคะสบู่ของคนหน้าฮักนะคะมีกันหรือยังเอ่ยสำหรับสบู่นี้นะคะจะบอกว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าทำมาจากโคลน3ชนิดด้วยกันโคลน3ชนิดมีสีอะไรบ้างนะคะสีแดงก็ช่วยแอนตี้แบคทีเรียนะคะสีเขียวดีท็อกซ์สีดำในฮีลิ่งนะคะโคลน3ชนิดนี้เนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากโคลน3ชนิดนี้แล้วก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% จากน้ำมันใบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บนะคะช่วยอะไรช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวนะคะดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อนะคะก็ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนนะคะก็จะบอกว่าใครที่ยังไม่มีก็รีบมีซะก็โทรไปได้นะคะเบอร์นะคะเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยค่ะ0994469469 0994469469แล้วก็ LINE นะคะ SCICOZOFFICE SCICOZOFFICE นะคะก็เนาะช่วยกันสนับสนุนกันหน่อยนะคะคนละก้อน2ก้อนนะคะเห็นหลายท่านที่เอาไปใช้ซื้อไปใช้นี่บอกว่าใช้ดีคือไม่ต้องหลายท่านหรอกปอมเองก็บอกให้ได้เลยว่ามันใช้ดีจริงๆที่บอกว่ามีกลิ่นตัวคือปอมเนี่ยจะเป็นคนออกกำลังกายไงแล้วเหงื่อออกเยอะมากมันเหงื่อออกมันต้องเหม็นเป็นธรรมดาเนาะมันห้ามไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติตัวนี้ค่ะชะงัดเลยค่ะตอนเช้าอาบน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนเย็นๆบ่ายๆเนี่ยออกกำลังกายไม่มีกลิ่นไม่น่าเชื่อเลยอะนะลองดูอยากให้ลองนะคะคุณผู้ชมคะก็เขามีวิธีบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าใช้ฟอกทำความสะอาดร่างกายแล้วก็เน้นบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น 1-5 นาทีแล้วล้างออกง่ายๆแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมว่าโทรไปแล้วบอกว่ามาจากรายการ Take Profit ด้วยนะคะจะได้รับส่วนลดนะคะมาช่องทางการรับชมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะมีหลากหลายช่องทางนะคะก็หนึ่งในนั้นคือทางแฟนเพจยังมีหลายท่านที่ไม่ได้กดที่ลิงก์วิดีโอแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาคือพอไปส่งข้างนอกอะค่ะคือปอมก็จะไม่เห็นไงต้องกดที่ลิงก์วิดีโอก่อนกดที่เตียงที่ปอมกำลังเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงี้ยค่ะกดเข้าไปเห็นคำถามของเพื่อนๆเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วถึงจะโพสต์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวปอมจบรายการอ้าวพอมาดูเหาะดูมีบางท่านไปโพสต์ข้างนอกไงนั่นคือ1ช่องทางช่องทางที่2เว็บไซต์ค่ะเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook เนาะคือเรามีหลายช่องทางมากอะแล้ว Facebook มันก็ชอบแบบงองแงไงทางแฟนเพจนี่แหละชอบเป็นอย่างนั้นไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ www.channel8thailand.com รับชมกันได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือตัวแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะก็เสิร์ชได้เลยนะchannel channel แล้วก็เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงช่องทางอีกหนึ่งช่องทางค่ะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นจะแนะนำทุกคนใครยังไม่มีแล้วคือมันก็น่าที่จะมีเนาะอีกหน่อยเราก็จะก้าวสู่การรับชมความบันเทิงหรือว่ารับข่าวสารอีกสเต็ปหนึ่งคือแทนที่จะดูทีวีไงไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็เสียบเข้ากับทีวีเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะแต่เราไม่ได้ดูทีวีแบบที่เราต้องบอกรับสมาชิกเป็นประจำทุกเดือนเดือนละแพงๆต้องพ่วงกับนู่นพ่วงกับนี่อันนี้เนี่ยดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทีวีนั้นมีอะไรมีทั้งหนังมีทั้งทีวีเอพิโซดต่างๆพวกซีรงซีรีส์ทั้งเกาหลีทั้งจีนทั้งการ์ตูนนะคะ ESPN ก็มีกีฬาก็มีนะคะแล้วก็แถมยังลิงก์กับ YouTube ได้ด้วยคือแทนที่ต้องมานั่งดู YouTube ในอุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟนหรือว่าในเค้าเรียกว่าในโทรศัพท์เนี่ยหรือว่าในแท็บเล็ตเนี่ยคือคุณผู้ชมก็กดจากแท็บเล็ตก็ได้นะแล้วยิงขึ้นไปปุ๊บ
แท็บเล็ตเราก็สามารถโทรศัพท์คุยนู่นนี่นั่นเล่นเกมเล่นอะไรระหว่างดู YouTube ทำได้หมดนะคะคือยิงขึ้นจอทีวีจบเลยแล้วก็พิมพ์ไม่ยากด้วยเพราะพิมพ์จากโทรศัพท์ด้วยนะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถพกพาไปต่างจังหวัดได้ต่างประเทศได้ขอให้มีเน็ตค่ะคุณผู้ชมแค่เสียบเข้ากับหน้าจอไม่ต้องใช้จานเนาะแล้วก็ไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องใช้ช่างเราทำเองได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ DIY พกพาสะดวกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะก็สะดวกช่องทางไหนก็ชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะหมดทุกช่องทางต่อไปส่ง SMS นะคะ4642828 4642828นะคะก็จากนี้ไปเนี่ยเราจะเข้ารายการเนี่ย9:29 เลขสวยเนาะเลิกงามยามดีก็เป็นประจำทุกวันนะคะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจนถึง10:40ก็ยาวกันไปนะคะมาดูภาพตลาดกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดอยู่ในกรอบแคบๆนะคะดาวโจนส์กับ S&P 500เนี่ยลบในขณะที่ Nasdaq เนี่ยบวกนะคะคือมันปิดแคบเนื่องจากว่าคือจริงๆมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับว่าทางด้านของพรรครีพับลิกันเนี่ยค่ะได้มีการเปิดตัวร่างกฎหมายทดแทนโอบามาแคร์จริงๆก็มีแรงหนุนน่ะเข้ามาในกลุ่มสุขภาพก็ได้แค่นั้นเองนะคะก็ปิดไปได้แค่นี้ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรมากไม่ค่อยช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอีญี่ปุ่นบวกไป 0.11% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนติดลบไป 0.2% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.26% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.11% คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.07% ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะคะบวกไป 3.9 จุดนะคะไปปิดดัชนีนะคะก็เมื่อวานนี้บวกไปได้นะคะบวกไป 0.25% ค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะก็เป็นการปรับตัวเนี่ยบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะคือหลังจากที่มีการพบในส่วนของคลังน้ำมันดิบสำรองเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะของทางด้านสหรัฐเนี่ยแหละคือคงจะจำกันได้วันก่อนเนี่ยทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐเนี่ยนะคะเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะคะว่าแท่งขุดเจาะน้ำมันในเรื่องของการผลิตน้ำมันในสหรัฐเนี่ยโอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะก็เลยวันก่อนเนี่ยกดดันให้ราคาน้ำมันย่อแต่ว่าล่าสุดก็จริงๆมันก็มีประเด็นนี้เข้ามาตั้งนานแล้วนะก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าคลังน้ำมันดิบสำรองเนี่ยคือในส่วนของสต็อกน้ำมันสหรัฐลดลงไป 2.5 ล้านบาร์เรลนะคะก็มาเล่นเรื่องนี้มากันใหม่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะลดลงเนี่ยในรอบสัปดาห์วันที่16มิถุนายนก็ลดลงต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดต่อกันนะคะก็เลยทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยฟื้นขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่โอ้ลงกันมานานมากเลยนะหลายวันนะคะก็นะนั่นก็เป็นภาพของในส่วนของน้ำมันนะคะมาดูกันต่อค่ะจากน้ำมันนะคะมาดูทางด้านของตัวราคาทองคำบ้างค่ะสำหรับราคาทองคำนี่นะคะก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะจากระดับต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์คือนักลงทุนก็เข้าช้อนซื้อเพราะมันลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำแล้วไงมันย่อลงมาเยอะแล้วก็ช้อนซื้อบ้างอะไรบ้างนะส่วนค่าเงินบาทค่ะคุณผู้ชมคะทรงตัวแข็งค่าแบบทรงตัว 33.96 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือภาพของค่าเงินบาทแล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ 1580.91 จุดนะคะบวกไป3จุดเศษๆด้วยกันนะคะยังไม่ผ่าน1583ก็เวียงอยู่แค่นี้เมื่อวานเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ย1577 1580ไซเวย์แทบจะไม่ขยับไปไหนเลยนะคะทีนี้วันนี้จะเป็นยังไงกันต่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยนะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นุมรัพัฒนสินนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยคะครับสวัสดีครับค่ะแหมวันนี้เราก็ยังติดตามมันอย่างต่อเนื่องตลาดหุ้นไทยมันจะไปทิศทางไหนเมื่อวานนี้ก็แกว่งตัวแคบมากเลยวันนี้แคบต่ออีกไหมคะวันศุกร์เนี่ยค่ะผมต้องตอบก่อนนะครับว่าถ้าดูจากตัวบรรยากาศการซื้อขายในต่างประเทศก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าค่อนข้างแคบใช่ไหมครับแต่ว่าเปิดตลาดมาในเอเชียเองก็ตามนะครับบวกประมาณ 0.0 กว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าเวลาติดลบก็ประมาณ 0.0 กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นภาพดังกล่าวแบบนี้ก็แน่นอนก็ย
็ยังเชื่อว่าแม้ว่าเซตอินเด็กซ์นะมีโอกาสที่จะเทสหรือพยายามเทสแถว1583อีกครั้งหนึ่งในระหว่างเทรดก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ปัญหาคือตอนที่เขาจะเบรกขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้พละกำลังอีกระลอกหนึ่งนะครับก็มาเดากันนะมาการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าเบรกแถว1583แล้วใช้อะไรในการพิจารณาก็จะพบว่าเมื่อวานนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเมื่อผมเลือก 1-2 วันที่ผ่านมานะครับจะพบว่าเม็ดเงินที่เข้ามาเริ่มวนไปในกลุ่มของโดเมสติกใช่ไหมครับจะเห็นว่ามีกลุ่มสื่อสารเข้ามานะครับมีในส่วนของแบงค์เข้ามาบ้างเป็นบางตัวนะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีในส่วนของบิ๊กแคปใหญ่นะครับก็คือตัวคอนแมทใช่ไหมครับมีกลุ่มใหญ่เข้ามานะครับแล้วก็วนอยู่กับมีในส่วนของแม้กระทั่งกลุ่มคอมเมอร์สหรือว่ากลุ่มฟู้ดนะครับก็เข้ามาอีกรอบนึงดังนั้นผมเชื่อว่าตรงบริเวณ1583ในกรณีที่ไม่มองคับช็อตนะครับพอถึงปุ๊บนะครับขออนุญาตดู3-4 เซกเตอร์ดังกล่าวนะครับก็คือ ICT นะครับกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็คอนแมทแล้วก็ฟู้ดนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับในที่นี้มีโอกาสที่จะผักขึ้นไปนะครับพอผักขึ้นไปนั้นก็จะมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งก็คือแถว1589แต่บอกก่อนว่า1589ตรงนี้ก็อึดอัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเคยทำยอดสูงตรงเวนดังกล่าวไว้เป็นถือว่าเป็นเสมือนเป็นแนวต้านเหมือนกันนะครับถ้าเรายังใช้วอลลุ่มเพียงแค่ 30,000 กว่า 40,000 ผมคิดว่ายังไม่ผ่านนะครับก็นั่นคือสเต็ปถัดไปคราวนี้มาดูว่าแล้วด้านล่างล่ะถ้าเราไม่ประมาทด้านล่างนั้นเป็นอย่างไรนะครับในเมื่อถ้าในกรณีที่ไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนดไว้ด้านล่างนั้นน่าจะอยู่แถวบริเวณ1575/1570ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปครับผมก็คือวันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มเหล่านี้ที่ทางด้านของคุณชัยได้บอกไว้คือ ICT Bank Conmat ปูนมันจะดันให้ดัชนีเนี่ยขึ้นไปได้ที่1589แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนตรงครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมัน1583ก็อย่ามองข้ามช็อตก่อนครับผมคือต้องเอาให้ผ่าน1583ให้ได้ก่อนครับเพราะว่าจะไม่ต้องมีคนถามอยู่แล้วล่ะว่าทำอย่างไรถึงจะมีการเบรกดาวน์1583ขึ้นไปผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เราก็ต้องมีโจทย์ตอบไว้นะครับว่างั้นผมอาจจะใช้ในกลุ่มดังกล่าวบางท่านอาจจะไม่เหมือนกับผมก็ได้นะครับบางท่านอาจจะใช้บอกว่ามาจะใช้ปตท.กลุ่มปตท.ก็ได้นะครับในการพิจารณาก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือจุดเดียวกันที่คนมองอันเดียวกันนะครับคือต้องผ่าน1583ไปให้ได้ด้วยก่อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่จะช่วยดันก็ตามใช่คือถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันช่วยดันมันไปต่อ1589ได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ดันมันมีแววที่จะอ่อนตัวลงมาแนวรับก็1575/1570เหตุผลที่ไม่ถึงขั้นดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดก็เพราะว่าผมเชื่อว่ามีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับถ้าเป็นชีววิทยาในเชิงของพื้นฐานก็จะพบว่าเมื่อวานนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเราออกมาดีมากใช่ไหมครับเช่นว่าตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องของยอดการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องใช่ไหมครับขยายตัวถึง 13.2% ปีต่อปีนะครับสูงสุดในรอบ52เดือนนะครับแล้วก็ถ้อยแถลงของดร.สมเกียรติอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ Thailand Big Strategy Move นะครับก็ตรงนั้นก็มีผลทำให้เหมือนสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐเองก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเองก็ตาม Thailand 4.0 ก็ตาม EEC ก็ตามนะครับแล้วก็มีผลทำให้ตัวของ GDP นั้นอาจจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3.5%ก็ตามนะครับตรงนั้นก็อาจจะมีผลทำให้ดาวไซด์หรือว่าแรงขายอาจจะมีจำกัดก็ได้กับประกอบกับช่วงอาทิตย์หน้าก็มีวินโดว์เดซซิ่งเหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่าโอเคจังหวะการเทสของตลาดเทสตามแนวต้านเทสไปแต่ว่าเวลาย่อตัวลงหรือว่าพักตัวคิดว่าไม่น่าจะมีแพนิคนะครับอย่างเก๋ก็แค่ซึมลงมาตามแนวรับที่กำหนดมากกว่าครับผมค่ะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหุ้นแนะนำท็อปพิกเป็นตัวไหนคะหุ้นแนะนำนะครับก็เลยผมมองว่าผมเลือกหุ้นที่มีพอมีประเด็นนะครับในช่วงระยะสั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็มีทั้งประเด็นระยะสั้นแล้วก็ประเด็นระยะยาวนะครับประเด็นก็คือหุ้นอ
อนันต์นั่นเองนะครับตัวอนันต์ ANAN นะครับหุ้นตัวนี้มีช็อตผมเอาช็อตเทอมก่อนนะครับว่าเขามีสตอรี่อะไรนะครับช็อตเทอมสตอรี่นั้นก็คือเดี๋ยวช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับจะมีเรื่องของการเปิดโครงการคอนโด5โครงการใช่ไหมครับมูลค่า21,000 ล้านบาทนะครับอันที่2นะครับก็คือถ้าเป็นลองเทอมนะครับลองเทอมสตอรี่ก็คือเราเชื่อว่าในส่วนของตัวอนันต์เองนะครับน่าจะมีแนวโน้มกำไรสุทธิปี2017-2018นะครับ forecast นะครับน่าจะเติบโตประมาณ 23% นะครับแล้วก็ยังเป็นเราคาดว่าอนันต์เองน่าจะรักษาระดับรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งของยอดขายคอนโดไว้ได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนั้นก็ถ้าในแง่ของพื้นฐานตัวเป้านะครับแฟร์ไพรส์อยู่ที่5.95 บาทนั่นเองครับผมส่วนทางด้านเทคนิคนะครับก็ราคาหุ้นเมื่อวานนี้มีการปรับตัวขึ้นมาผมคิดว่าถ้าเขาจะเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยอดสูงเดิมที่เขาเคยทำไว้แถว5.65 บาทแล้วถ้าเบรกขึ้นไปนะครับก็ประมาณใกล้ๆแฟร์ไพรส์เหมือนกันประมาณ5.90 บาทเหมือนกันครับผมค่ะคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่5.50 บาทควรจะรับที่ราคาไหนดีคะเพราะเมื่อวานก็ขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเฉลี่ยเมื่อวานนี้อยู่ที่5.40 บาทนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยอยู่แถว5.35 บาทดังนั้น5.40-5.35 บาทผมคิดว่าน่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับอะครับโอเคเพราะมันจะเตรียมเปิด5.50 บาทงั้นเดี๋ยวเปิดมารอย่อนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะครับผมแล้วค่อยเข้าไปรับนะคะแนวต้านแรกก็5.65 บาทแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเป้าที่5.95 บาทนะคะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมแป๊บนึงก่อนที่เราจะเริ่มตอบคำถามนะคะคุณชายจะได้ดื่มน้ำด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณแจนวรวรรณมาท่านแรกเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุณปุ๋ยค่ะคุณเอพิมสิรินะคะกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเนาะแชร์แล้วเรียบร้อยด้วยขอบคุณมากนะคะคุณวิทย์นะคะบอกว่าแนะตรงแม่นยำขอบคุณนะคะแล้วก็มีคุณมิตรนะคะวันนี้คุณมิตรมาแต่เช้าเลยคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะคุณมนทนถ้าอ่านเอาคุณมนทนขออภัยหรือบางทีมันอ่านงงๆนิดนึงคุณมนทนสวัสดีค่ะคุณมิตรบอกว่าวันนี้ต้องตื่นเช้ารีบเข้าห้องเรียนนั่งแถวหน้าเมื่อวานโดนอาจารย์ดุก็มาทีหลังนะเวลาถามคำถามมันก็จะแบบตอบไม่ทันเนี่ยบางทีคำถามเวลามันหมดก่อนแล้วไงนี่ขนาดต่อเวลาแล้วนะคุณสุรีพรสวัสดีค่ะคุณมนทนบอกว่าฮักเด้อคุณเอ้ยขออภัยคุณกบนะคะพี่กบกนิกาสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าพุทธสังมิมานีมามะพุทธสาสวาโหมั่งมีสีสุขกันทุกท่านนะครับคุณนริศบอกว่าคุณปอมวันนี้วันศุกร์ขอเพลงหน่อยครับเดี๋ยวให้น้องเปิดให้จะเอาเพลงอะไรคะคุณจันทนาสวัสดีค่ะบอกว่าคุณปอมเช้านี้สวยจังโอ้ขอบคุณมากนะคะคุณยิ้มเล็กสวัสดีค่ะคุณมิตรบอกว่ากดไลค์แล้วกดตรงดอกไม้คลิก for more มีอะไรหรอเมื่อวานปอมแอบเห็นนะมันมีเหมือนแบบเป็นสายลุ้งกดผ่านไปอ่ะให้เห็นคุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณสุทัศน์นะคะคุณมอร์นิ่งมอนคุณมัทรสคุณวันเพ็ญคุณไพฑูรย์นะคะคุณพัชสอนคุณสิชัยคุณสุดาวันโอเคอ่ะก็มาหลายท่านกันแล้วนะก็ตอนวันนี้เราก็มากันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวก็จะเริ่มตอบคำถามเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ยังอยู่กับทางด้านของคุณคณคาจิตรเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นุมูลพัฒนาสินหรือว่าคุณชัยนั่นเองนะคะมาคำถามเลยนะคะคุณชัยคะครับได้ครับบ้านปูต้นทุน17.50 บาทค่ะตรงนี้เลยก็ผมคิดว่าเป็นแค่โอเวอร์โซเฉยๆนะครับถ้าจะดีดตัวก็คงจะดีดทางด้านเทคนิคมากกว่าการฟื้นตัวนะครับตัวเลขนะครับน่าจะอยู่ในเลสประมาณแถว 17.8/18.2 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวของแนวรับนั้นไม่ควรย้อนกลับมาหลุดต่ำกว่า 17.2 นั่นเองครับผมโอเคอย่าให้หลุด 17.2 นะคะ มาตัวต่อมา UTP United Paper ค่ะรับได้ไหมคะ7.45 บาทผมคิดว่าของเขาเป็นสัญญาณลบเข้ามานิดหน่อยนะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าเราดูชาร์ตไปพร้อมๆกันจะพบว่าของเขาหลุดที่บริเวณ 7.55 ใช่ไหมครับพอ 7.55 หลุดลงมาเสร็จนะครับก็กลายเป็นแถว 7.55 จะต้องกลับขึ้นมาให้ได้ก่อนถึงจะมีรูมในการเกมไหลเพราะว่าถ้าต่ำกว่า 7.55 นั้นผมเชื่อว่ารูมในการลงนะครับยังมีโอกาสลงมาเทสแถวบริเวณ7.20-7.15 ได้ครับผมโอเคก็รอให้ไปเทสไปผ่านยืน 7.55 ให้ได้ก่อนใช่ครับครับโอเคค่ะคุณวันเพ็ญคุณวันเพ็ญครีมค่ะคืออะไรคะ
พี่เพนช่วยใส่ชื่อหุ้นให้ด้วยนะคะอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆตัวต่อมาสิริค่ะแสนสิริยังไม่มีต้นทุนบอกว่ากดผิดยังไม่มีต้นทุนค่ะตอนนี้บนกระดาน2.30 บาทรับได้ไหมคะผมคิดว่าตัวแสนสิริเองนะครับถ้าดูจากตัวชาร์ตไปพร้อมๆกันก็จะพบว่าของเขาเองตอนที่มีการพักตัวแต่ละครั้งเขากลับลงมาแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย10 วันโดยประมาณก่อนนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผมก็เลยเริ่มต้นจากเส้นค่าเฉลี่ย10 วันเป็นหลักนะครับก็คือแถว 2.26 นะครับถ้าเท่ากับหรือสูงกว่าได้นะครับก็ค่อยเข้านะครับส่วนการดีดตัวขึ้นนะครับก็จะอยู่ในเลนจ์ประมาณ 2.38 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าขยับขึ้นถัดไปนะครับไปเทสการแถว 2.46 นะครับเป็นเป้าถัดไปครับผมโอเคก็รอ 2.26 ก่อนนะคะอย่าถ้ารับ 2.26 อย่าให้หลุดเท่าไหร่อะคะจริงๆก็ไม่ควรหลุดที่มันมีโลวันที่20/6แถว 2.24 ครับเพราะว่าถ้าหลุดตรงเวนดังกล่าวมันจะคล้ายๆเป็นตัว M เล็กๆลูกหนึ่งขึ้นมาครับค่ะต่อมา Bland ค่ะ Bland ยังไม่มีตอนนี้บาท92เดี๋ยววันที่29จะขึ้น XD ด้วยครับก็จริงๆแล้วถ้าดูจากตัวภาพของเขาตอนที่เขาแบกครั้งสุดท้ายเขาแบกอยู่แถว 1.92 นี่แหละนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปจนถึง 1.96 ดังนั้นถ้าเขาจะเล่นนะครับเขาควรจะเล่นอยู่ระหว่าง 1.92 กับ 1.96 นี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า 1.92 ผมคิดว่าจะเป็นลักษณะซึมลงนะครับพอถ้าเป็นซึมลงมันจะค่อนข้างเสียเวลานิดนึงนะครับมันจะกลายเป็นว่าจะต้องมานั่งเล่นแถว 1.89 กับ 1.92ไปอีกระลอกหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยสร้างฐานกันใหม่ครับผมโอเคอ่ะไดเมดต้นทุน2.97 บาทกับอีกท่านนึงยังไม่มีขอแนวโน้มต้นทุน2.97 บาทตอนนี้กำไรแต่แอบเสียวๆเพราะเมื่อวานปิด3 บาทใช่ครับเพราะว่าถ้าลองดูจากตัวภาพนะครับจะพบว่าของเขาเองเป็นการเล่นแกว่งอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย10 วันนะครับทำให้ภาพตัวอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างหวัดเสียวนิดนึงตรงที่ว่ามักจะเล่นขึ้นไปแล้วก็ปิดค่อนข้างต่ำของทุกๆวันถูกไหมครับมันจะกลายเป็นรูปตรงนั้นดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับส่วนใหญ่แล้วในระหว่างเทรดมักจะบวกขึ้นมาก่อนเมื่อในช่วงบวกขึ้นมาก่อนนั้นก็ลองเทสดูนะครับแถวประมาณ 3.06 จนถึง 3.1 ประมาณ 3.06/3.14 นะครับถ้าเกิดมีความกว้างนะครับส่วนของฐานของแนวรับนะครับจริงๆแล้วไม่ควรซึมลงแบบนี้นะครับเพราะถ้าซึมลงมาอีกนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่จะไหลลงมาแถว 2.96 กับ 2.92 ก็ยังมีอยู่ครับผมถ้างั้นถ้ายังไม่มีควรจะรับไหมคะจริงๆแล้วผมว่าลองเปรียบเทียบกับหุ้นอีกสักตัว2 ตัวของท่านก็แล้วกันนะครับว่ามีสวิงได้มากกว่านี้ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นภาพดังกล่าวผมก็ไม่มันจะยากตรงที่ว่าถ้าพฤติกรรมซ้ำรอยตลอดของทุกๆวันมักจะมีการเกมรายได้นิดนึงแล้วก็มักจะปิดตามครับมันก็เลยทำให้ภาพตรงนี้มันออกไปทางด้านซึมลงมากกว่าผมก็เลยไม่แนะนำครับโอเคถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งเลยเนาะครับโฮมโปรถามว่าสดใสไหมตัวนี้จริงๆถ้าดูจากตัวชาร์ตก็เห็นไปพร้อมๆกันนะครับเขามีลักษณะแบบไหนคำตอบก็คือเขามีลักษณะแบบซึมลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นท่านเอาตั้งแต่ต้นเดือน5ท่านก็จะเห็นนะครับว่ายอดสูงลดลงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้านับจากฐานนะครับก็ฐานก็ออกด้านข้างดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นในกรณีที่ชอบเล่นอยู่ในกรอบมากกว่าก็กลายเป็น 9.5 9.4 ก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ 9.8 ไม่เกิน 9.95 ก็กลายเป็นแนวต้านไปถ้าชอบสไตล์แบบนี้ก็ลงซื้อขึ้นขายครับค่ะโอเคแหมคุณผู้ชมรู้สึกจะเชียร์ให้ร้องเพลงกันใหญ่เลย ไม่ให้คุณชัยปอมไปเรียนร้องเพลงมาประเด็นนี้เรียนมาสักพักนึงแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจที่จะร้องอ่ะขอคุณฟอร์มไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ร้องเลยนี่เขาว่าให้เป็นหน้ากากเจ้านางแล้วเนี่ยต่อSMS วันนี้ไม่มีหรอคะไม่เห็นขึ้นเลยรบกวนช่วยขึ้นให้ด้วยเนาะถ้าเกิดมีอ่ะปูนซีเมนต์ไทย502 บาทถือต่อไหมคะต่อโอ้ยโหเก่งจัง
จริงจริงแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับที่ตัวแท่งเทียนวิ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนคล้ายๆเทคนิคอลรีบาวแต่เทคนิคอลรีบาวรอบนี้ควรจะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าแท่งที่ความยาวถ้าเราดูด้านซ้ายมือก่อนนะครับเมื่อถ้ามันเป็นซ้ำรอยการตั้งแต่วันที่15 16เดือน5นะครับก็มีแท่งแบบนี้มีการดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาในการดีดตัวอยู่ในเลนส์ประมาณเกือบ2อาทิตย์ในกรณีถ้าเป็นอันเดียวกันนะครับก็คือจากนี้ไปต้นไปมีบวกขึ้นมาขออีก1แท่งนะครับในการบวกขึ้นมาแล้วก็ไปค้างไว้แถว520ผมคิดว่าก็น่าจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็เสร็จจากตรงนั้นถ้า520แล้วไม่มีความผันผวนใดๆนะครับแล้วค่อยไปว่ากันย่อสูงแถว528อีกรอบหนึ่งครับผมค่ะมาดูการบินไทยค่ะการบินไทยทุน21บาทนะคะขอแนวต้านค่ะตอนนี้21บาท20โอ้โหเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยครับก็จริงๆเมื่อวานนี้เป็นวันแรกๆของเขาที่ไม่มียอดสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ออกด้านข้างไปเหมือนคล้ายๆเป็นรูปการพักตัวแต่การพักตัวในที่นี้นั้นถ้าไม่มีอะไรเสียเวลาไปนะครับตอนที่เขาเป๊กก็สุดท้ายถ้าเราดูวันที่4เดือน5นะครับวันก็ยอดสูงก็อยู่ที่21เหมือนกันนะครับดังนั้น21ตรงนี้จะค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็หรือถ้าเออร์เลอร์ลงมานิดหน่อยเส้นค่าเฉลี่ย10วันแถว 20.8นะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือ21กับ 20.8 เท่านั้นนะครับถ้ารักษาระดับตรงนั้นไว้ได้แล้วก็ถ้าดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับตัวเลขอยู่แถวบริเวณ 21.8 กับตัวยอดสูง 22.3 นะครับเป็นเป้าครับผมโอเคตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาแล้วนะคะขอแวะดูนิดนึงนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทย 1,583.06 จุดนะคะบวกไป 2.15 จุดหรือว่า 0.14% คือการที่จะผ่าน 1,583 ไปได้จะต้องมีแรงหนุนเข้ามานะคะอย่างที่คุณชัยบอกคุณชัยจะมองที่กลุ่ม ICT กลุ่มแบงค์คอนแมทปูนพวกนี้นะคะอ้าวพอพูดปุ๊บ1,582ลุ้นกันต่อคือถ้าผ่านได้มันจะไปต่อได้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นชีวิยาครับโดยปกติแล้วเทคนิคก็ส่วนหนึ่งก็มาจากพฤติกรรมของคนนะครับกับผมถ้างั้นถ้าเกิดใครคุณชัยดู TFX ได้ด้วยป่ะคะเดี๋ยวลองดูนะครับสักครู่นึงนะครับ S50M17S50N17995.70 นะครับก็ถ้าดูจากตัวพฤติกรรมของเขาคิดว่าเขาน่าจะขึ้นมาเทสเหมือนกันนะครับจากสักประมาณ997นะครับเท่าที่996.1นะครับแล้วก็ถ้าเบรกตรงนี้ได้จริงๆ997ไม่น่ามีปัญหาน่าจะตัวที่มีปัญหาน่าจะเป็นตัว999ตรงนั้นมากกว่าครับผมโอเคคือถ้าตอบโจทย์ก็คือตัวเลขยืนอยู่แถวบริเวณ996.1นะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็ประมาณเพราะว่าถ้าเซตทำไว้แถว1589ได้ตัวเซฟตี้ก็น่าจะบวกลบอยู่แถว999ครับคือตอนนี้ 995.70 มันมีแววที่จะขึ้นไป 996.1 ซึ่งถ้าเกิด 996.1 ยืนได้มันจะผ่านต่อไป997ใช่ซึ่งต่อไปถ้าผ่านต่อไปได้ก็จะ999ครับตรงนั้นแต่ว่าตรงถ้าสังเกตดูก็จะพบว่าตัวต้องไปดูที่ตัวสปอตอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเซฟตี้ปกตินะครับก็จะพบว่าตัวเซฟตี้ปกติเนี่ยมันมียอดสูงแถว997นะครับก็เลยทำให้เพราะว่าเขาจะค่อนข้างจะอ่อนกว่านะครับ S50M17เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับเขาแข็งแรงกว่าตัวฟิวเจอร์นะครับดังนั้นตัวสปอตจะเป็นตัวแนวต้านเหมือนคล้ายๆตัวเขาเองเป็นแนวต้านนะครับก็คือถ้าจะเล่นขึ้นไปเหนือ997ของตัวสปอตก็ต้องใช้พลังพอสมควรก็คือกลับไปที่เซตอยู่ดีที่ต้องผ่านแถว1583ค่ะคือก็เขาเรียกว่าอะไรจ้าอ้างอิงกันไปเป็นระยะใช่ครับโอเคตัวต่อมานะคะวาอัพค่ะวาอัพ26บาทจ
จะขายหรือว่าถือต่อดีถ้าดูจากเอาทฤษฎีก่อนนะครับก็คือยอดสูงแต่ละครั้งก็ยกสูงขึ้นทุกอย่างยกสูงขึ้นหมดก็ไม่ถ้าเราลากเทรนยังไงมันก็อยู่ในอัพเทรนปกติก็เป็นซื้อถือนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นแบบทำรอบเฉยๆนะครับหมายถึงว่ารอบต่อรอบนะครับท่านก็อาจจะล่าสุดเขาทำแพทเทิร์นอะไรไว้ถ้าเขาทำแพทเทิร์นรูปแบบสี่เหลี่ยมไว้แล้วก็มีการเบรกนั่นหมายถึงว่าตรงบริเวณ29สักครู่นึงนะครับ29.75 ลบด้วย 28.5 ก็ประมาณบาทสลึงบาทสลึงลบบวกด้วย 29.75 ก็ประมาณนี้ครับ30บาทเกือบ31บาทท่านก็อาจจะล็อกทีนึงก่อนก็ได้ครับโอเคอ่ะ BTS ค่ะ BTS ยังไม่มีตอนนี้8.60 ผมคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะทนหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เพราะว่าช็อตตรงนี้จะเป็นช็อตที่สำคัญของ BTS มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตดูนะครับตั้งแต่วันที่4เดือน4นะครับท่านจะพบว่าตัวที่3มากที่สุดก็คือ8.60เนี่ยครับค่ะเพราะว่าถ้ามีการเบรกแถว8.60ขึ้นไปเนี่ยมันคือรูปอีกรูปหนึ่งในการเปลี่ยนได้นะครับก็คืออาจจะดันขึ้นที่บริเวณ8.75ถึงเกือบๆ8.95ได้เลยเออนี่เขาชน8.60มาหลายครั้งมากเลยนะคะเนี่ยครับใช่ครับก็ขึ้นอยู่ว่าของท่านรอได้หรือเปล่าถ้าจะยกเว้นแต่ว่าถ้า8.50ขาย8.60อันนี้ก็แล้วแต่บางคนนะครับแต่ถ้าเออจริงๆถ้าเกิดรูปแบบมันมาเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะมันตอนนี้มันชน8.60เดี๋ยวรอมันย่อลงมาแล้วก็เล่นแค่นี้8.50หรือว่า8ถ้าลงมาหน่อย8.45 8บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปขาย8.60ก็โอเคเนาะครับสำหรับประเทศเล่นสเปซประมาณนี้ครับเออมันก็ได้แค่นี้นอกจากว่าถ้าอยากจะรออย่างที่คุณชัยบอกว่าพอทะลุ8.60แล้วค่อย follow by นั่นก็เป็นอีกประเด็นนึงอีกคนอีกประเภทนึงแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะทะลุก็ต้องหรือท่านก็โอเคผมไม่ชี้นำขนาดนั้นนะครับก็ต้องดูพื้นฐานประกอบด้วยเนาะว่ามันมีข่าวมีอะไรเข้ามาบ้างอ่ะ KKP ธนาคารเกียรตินาคินนะคะต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้72.50ก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นราคาที่เขาเล่นกันมาล่าสุดที่เขาวิ่งขึ้นมาตั้งแต่66บาท67บาทขึ้นมาจนถึง72บาทแล้วเราเพิ่งจะมาเข้ามานั้นก็ต้องมีวินัยก่อนช่วงแรกนะครับก็คือหลังจากที่เขาเบรกแถว71.50ขึ้นมาดังนั้น71.50หรือ71ก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับก่อนมีทั้งรับทั้งคัทอยู่แถวบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นมาถึงลอยตัวละข้างบนถ้าลอยตัวขึ้นไปตัวเลขถัดไปถ้าเราก็ต้องไปดูว่าพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรบ้างพฤติกรรมของเขาอยู่ในเลชุมานทุกๆ2บาทถึง2.50ก็พักทีหนึ่งท่านก็อาจจะประมาณ74.50ถึง75บาทท่านก็อาจจะล็อกเขาทีหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะโอเค UBIS 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 ต้นทุน8.10ค่ะผมคิดว่าพยายามที่จะยืนเส้น10วันเหมือนกันนะครับ1-2วันที่ผ่านมาแต่ว่าการดีดตัวแต่ละครั้งก็ค่อนข้างหวือหวานะครับเวลาดีดทีก็ขึ้นไปค่อนข้างกว้างเวลาไหลลงก็กว้างเหมือนกันดังนั้นช่วงที่รักษาระดับแถวๆเส้น10วันแถวๆนี้ได้นะครับ7.90แต่ถ้าเมื่อไหร่มีการดีดตัวกลับขึ้นไปโดยขึ้นไปถึงบริเวณ8.25ถึง8.55ก็ขออนุญาตอาจจะล็อกทับกำไรก่อนก็ได้นะครับโอเคมุ่งค่ะมุ่งพัฒนารับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้7.60ก็เป็นเมื่อวานนี้มีแท่งที่ค่อนข้างสวยขึ้นมาแท่งหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว่าของเขาเองความต่อเนื่องของวอลุ่มท่านเองที่ยังไม่ค่อยต่อเนื่องมากนักทำให้ตัวที่เล่นนะครับแถวจากตรงนี้ไป7.70ตรงนี้จะเป็นช็อตที่สำคัญเหมือนกันนะครับมี2ช้อยหนึ่งก็คือตราบใดที่ยังไม่เบรก7.70นะครับท่านจะเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง7.40กับ7.70ไปก่อนนะครับอันที่2ก็คือถ้าเบรก7.70ขึ้นไปนะครับท่านจะเห็นเป็นรูปตัว W เล็กๆรูปหนึ่งถ้าดันขึ้นมาได้ก็อีกรอบหนึ่งก็ประมาณ8.80ครับครับผมโอเคBig Camera มีถามมา2ท่านนะคะทาง SMS บอกว่าต้นทุน5.05 อีกท่านบอกว่าต้นทุน4.89
ผมคิดว่าก็ช็อตนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาได้ไหลลงมาบริเวณเส้น200วันนะครับแล้วก็พยายามหยุดอยู่ตรงนี้ให้ได้แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือการดันขึ้นก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่ามันจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นะครับถี่ในที่นี้ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยข้างบนมันระยะสั้นมันกดลงมาตลอดดังนั้นก็ตัวเลขนะครับก็อยู่แถวบริเวณ4.92 บาทกับชีวิยาแถว5 บาทนะครับเป็นแนวต้านไปก่อนครับผมโอเคค่ะCSS ขอแนวรับแนวต้านจริงๆแล้วก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ซึมขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นการซึมขึ้นที่เป็นเหมือนขั้นบันไดครับก็คือขึ้นไปแล้วก็พักรอบนึงแล้วก็ขึ้นไปดังนั้นช่วงนี้อาจจะค่อนข้างอึดอัดนิดนึงนะครับก็คือถ้ามีการพักอยู่ในเลนส์ประมาณ 4-5 วันก็เขาเลี้ยงอยู่ระหว่างเส้น10วันกับ50วันก็อยู่แถว 3.22 ตรงนี้กับ3.20 บาทนะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับส่วนการดีดตัวรอบหน้านะครับก็คือทดสอบยอดสูงเดิมแถว 3.34 กับการทำยอดสูงใหม่ก็ 3.3 ใกล้ๆ 3.40 เลยครับครับผมโอเคEE ค่ะ EE ยังไม่มีต้นทุนนะคะตอนนี้บาท21ค่ะจริงๆไม่แน่ใจว่ามันเป็นซึมลงมาตลอดก็เลยไม่แน่ใจว่าจะซื้อพออะไรแต่มันวันนี้มันพยายามขยับขึ้นพยายามใช่ครับ เพราะว่าบางคนอาจจะดูตัวโดจิเมื่อวานนี้แล้วเหมือนมีบางคนอาจจะมองเป็นจุดกลับตัวก็ได้นะครับถ้าเป็นจุดกลับตัวจริงคำตอบก็คือแท่งนี้จะต้องไฟบังคับเป็นแท่งเขียวขึ้นมาสักหน่อยนึงก็ยังดีนะครับถ้าเล่นขึ้นอย่างน้อยเส้นค่าเฉลี่ยที่ข้างบนอยู่แถว1.24 ตรง 1.24 แต่ไม่เกิน 1.24 น่าจะมีเป็นตัวแนวต้านหลักนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับจะต้องมีอีกแท่งหนึ่งที่ดันขึ้นไปนะครับถึงจะขึ้นไปคือลอยขึ้นไปข้างบนแถว 1.28 ถึง 1.3 อ่ะครับครับผมคือถ้าอยากจะรับก็ตรงนี้ก็ได้ครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเล่นข่าวอะไรอยู่ถ้าอยากจะรับก็รับตรงนี้แต่ว่าอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะจริงๆก็ตัวโดจิเมื่อวานนะครับแถว 1.2 เพราะว่ามันจริงๆมันไม่เห็นมียอดคือยอดต่ำมันเตี้ยลงตลอดถูกไหมครับของทุกๆวันครับเพราะว่าถ้ามันเตี้ยลงอีกต่ำกว่า 1.2 โดยปกติแล้วถ้าเราย้อนทางด้านซ้ายมือก็จะพบว่าเขาไปคอเคลียร์อยู่ที่เส้น200วันอีกแล้วพอเส้น200วันมันอยู่แถว 1.17 อะครับค่ะแต่ว่าพอถึงตรงนั้นมันก็เป็นวันที่เป็นโดจิก็กลายเป็นโดจิอีกครับผมแล้วก็อาจจะมีคนอยากจะเล่นก็ได้ครับค่ะคือเพราะฉะนั้นเราตามหาโดจิเราก็เล่นแต่ก็ยากนิดนึงตรงที่ว่าพอเราเล่นขึ้นมาแล้วก็ต้องมีวินัยช่วงแรกๆครับลองดูตัวนี้ลองเก็งกำไรดูนะคะคุณผู้ชมรับที่ตรงนี้แหละแล้วก็ต้านแรกบาท1.24แล้วก็ต่อไป 1.28 นะคะท่านต่อมา T-Lux ค่ะ Thailux Enterprise ยังไม่มีตอนนี้10.60 บาทค่ะ T-Lux TLUXE ค่ะอ๋อตัวที TLU ไม่ใช่ตัวยางค่ะโอเคก็จริงๆวันนี้ก็ถือว่าเขาพยายามเบรกตัวเส้นช็อตเทอมรีสิสแตนซ์ไลน์แถว 1.06 10.6 นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าตอนเช้าเขามี 10.7 อันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มาพักอยู่แถว 10.6 ดังนั้นผมคิดว่า 10.7 ขอให้มันมีวอลุ่มโอเคมีคนขอ 10.7 ปุ๊บนะครับก็ขออนุญาตนะครับถ้ามีดันขึ้นไปต่อก็จะอยู่แถวบริเวณ 10.9 ถึง 11.1 นะครับเป็นแนวต้านไปครับคือถ้าเกิดจะรับต้องตรงนี้ก็คือจะกลายเป็นเบรกครับก็คือ 10.6 ก็ตั้งรับแค่ค่ะโอเคWHA ค่ะต้นทุน 3.18 คือจะคัดหรือว่าจะถือต่อไปดีคะตอนนี้ 3.16 จริงๆต้อง
้องถามตอนเล่นนะครับว่าเล่นสไตล์แบบไหนสมมติว่าเมื่อเพราะ3.18จริงๆ3.16กับ3.18ก็ไม่ต่างกันมากจะรอไหมครับเพราะว่า3วันที่ผ่านมามันก็จะมี3.18ยอดสูงไปอยู่เหมือนกันก็ลองตามในกรณีมันก็ต้องขึ้นยอดโจทย์นะครับว่าถ้าโจทย์เป็นคนที่ไม่ชอบสไตล์แบบนี้ก็โอเคก็3.18ก็ตั้งคืนไปแต่ถ้าโจทย์แบบโอเครอได้ก็อีกรอบหนึ่งท่านอาจจะค่อนข้างต้องยอมรับก่อนนะครับว่าพอ3.18เสร็จปุ๊บ3.20ยังมีนะครับอีกรอบหนึ่งนอกจากนั้นก็ค่อยลอยตัวครับค่ะเมื่อกี้มันไปแตะ1.584แล้วนะมีแววไป1.589ใช่ไหมคะมีแววพยายามครับพยายามมากค่อยเตือนดึบกระดึบขึ้นไปอ่ะกลับมาหุ้นต่อสมบูรณ์แอดวานซ์ค่ะเซตสมบูรณ์แอดวานซ์ยังไม่มีตอนนี้17.80ผมคิดว่าของเขาเองก็เล่นสไตล์คือ เหมือนคล้ายๆสร้างฐานรูปผมอาจจะมองเป็นรูปเหมือนคล้ายๆตัวสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับก็คือยอดสูงเนี่ยมันยอดสูงพอๆกันแล้วยอดต่ำเนี่ยยกสูงขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นยอดต่ำถ้ายกสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ในเลนส์ประมาณ 17.7แต่ไม่ต่ำกว่า 17.4 ก็เป็นแนวรับไปนะครับแล้วก็การดีดตัวขึ้นสมมติว่ามีดีดตัวขึ้นไปตัวเลขถัดไปจะเป็นตัวเลขแถวยอดสูงเดิมก่อนนะครับ 18.5 จากนั้นค่อยลอยตัวครับถ้าลอยตัวขึ้นไปกันก็อยู่ในเลนส์ประมาณอีกสักบาทหนึ่งก็ประมาณ19.30 ถึง 19.50 ครับโอเคทัสโก้ค่ะตัวนี้ยังไม่มีTesco นั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงที่เล่นขึ้นมาจนถึงบริเวณสเปซแถว25เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตส่วนใหญ่แล้วหุ้นเวลาอยู่ในเลนส์สเปซแถว25บาทสลึง25.50แต่ทางนี้อาจจะต้องแบบเหมือนและมีสู้กันอยู่สักพักหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ตีขึ้นเร็วๆนะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือ25.5ทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนนะครับส่วนถ้าย่อตัวลงหรือว่ามีความผันผวนแต่เป็นการผันผวนที่ยอดต่ำยกสูงขึ้นได้ก็ประมาณ 24.5 หรือว่าไม่เออร์เลอร์ลงมาไม่เกินไม่ต่ำกว่า 24.3 ก็ถือว่าโอเคครับผมโอเคค่ะท่านต่อมาถามตัวแจสมินต้นทุน8.25 เข้าได้ไหมคะตรงนี้เลยก็จริงๆแล้วตรงนี้มันก็เกือบ 3-4 วันทำการตอบโจทย์2โจทย์ก่อนนะครับโจทย์แรกก็คือถ้าคนที่เล่นแค่แป๊บเดียวก็คือ8.25ขาย8.35โอเคไม่ซีเรียสเลยนะครับแต่ถ้า8.25เพื่อจะเอาความกว้างขึ้นนะครับก็ผมเชื่อว่าเขายังไม่เหมือนคล้ายๆกับเขายังไม่มีแท่งเขียวอะไรให้เราเห็นนะครับเห็นแต่ออกแค่ข้างอย่างเดียวใช่ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านลากเทรนไปก่อนนะครับสมมติว่าท่านลากเทรนระหว่างย่อสูงวันที่5เดือน6นะครับลากลงมาตัวเลขที่ท่านจะได้อยู่แถวบริเวณ8.45ประมาณนั้นนะครับก็คือ8.25กับ8.45เป็นเป้านั่นเองครับผมค่ะตอนนี้ก็เซตก็อยู่ๆก็จะพลังจะไม่พอเอาใส่พลังกันเข้าไปหน่อยนะ In Touch ค่ะIn Touch ต้นทุน60บาทตอนนี้58.75ก็เดี๋ยวอีกนิดนึงรอก็ได้ครับผมเพราะว่าเพราะว่ามีแก๊ปเปิดเคยทิ้งแก๊ปไว้นะครับอยู่แถว 59.5 เมื่อวันที่25.8 นะครับท่านอาจจะตั้งของท่านไว้ทุกวันก่อนก็ได้นะครับในกรณีที่ต้องการที่จะแก้พอร์ตแต่ถ้าไม่ได้แก้อะไรปล่อยรันเป็นอัพเทรนของเขาไปก็จนกว่าก็ 59.5 แล้วก็ค่อยว่ากันดูที่ปิดออฟเฟอร์ตรงนั้นอีกทีก็ได้ครับถ้าสมมติว่ามีแรงสู้ก็เรื่องของการปิดแกปก็ไม่น่ามีปัญหาก็คงจะขึ้นไปแถว 60.5 ถึง 62 บาทครับผมค่ะถ้างั้นรอก่อนแล้วกันเนาะอีกนิดเดียวเองเบมค่ะ BEM 7.15 เป็นต้นทุนค่ะจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเขามีความพยายามเหมือนกันนะครับถ้าเราลากเทรนก็จะพบว่า
ลากจากตัววันที่8เดือน5นะครับลากลงมาท่านจะพบว่าเขาพยายามที่จะเบรกตัวเส้นดาวเทนเส้น1นะครับแล้วก็แต่ช็อตที่สำคัญก็คือแถว7.25ตรงนี้นะครับวันรุ่งการซื้อขายถ้าท่านลองสังเกตดูวันที่16ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปท่านจะพบว่า7.25เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับ16-19แล้วก็มาเป็นเมื่อวานนี้22ก็7.25ทั้งนั้นเลยดังนั้นเมื่อมีการเบรกจาก7.25ขึ้นไปนะครับก็ขึ้นไปก็ต้องตีขึ้นไปแบบมีนัยยะนะครับพอตีขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะครับตัวเลขที่ท่านจะได้เห็นก็คือ7.35แล้วก็ค่อยว่าการแถว7.50ครับผมโอเคTKS ค่ะ TKS ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะ13.50ก็ต้นทุนก็ค่อนข้างยังไม่มีค่ะยังไม่ได้ซื้อถ้าเพราะว่าที่เขาเล่นขึ้นมาเนี่ยเขาเล่นขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือน12บาท11บาทแล้วก็วิ่งขึ้นมาแล้วดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าช่วงที่เขาย่อตัวดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะไล่ยังไงเพราะว่ามันโอเวอร์บอททางด้านเทคนิคไปในส่วนของบางเครื่องมือดังนั้นถ้าเป็นไปได้อาจจะเริ่มต้นจากตอนที่เขาจุดเบรกพอหน้าจุดที่เขาเบรกแถว13บาทเราเริ่มต้นจากตัว13ก่อนก็แล้วกันยกเว้นแต่ว่าท่านอยากได้จริงๆก็13หรือว่าสูงกว่า13บาทขึ้นมานิดหน่อยครับผมโอเคแล้วจะคัดลอสก็คือหลุด13บาทหรือเปล่าคะตรงนั้นเลยใช่ครับตัวต่อมานะคะ True ค่ะ True มีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งถามทาง SNS บอกว่ายังไม่มีรับได้ไหมอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน10บาทยังไม่มีก่อนก็ต้องบอกก่อนนะครับมันเทียบกับอะไรถ้าสมมติว่าเทียบกับเซกเตอร์ตัวเขาเองเขาก็ยังอ่อนกว่าถูกไหมครับเทียบกับแอดวานซ์หรือดีแทคเขาก็ยังอ่อนกว่าะนะครับดังนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็ยังเชื่อว่าแล้วเขายังเล่นอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ในช่วงต่อรองราคาอยู่ดีนะครับอยู่ในเรนจ์ประมาณเราก็ต้องมานั่งดูว่าต้นทุนของ5.90ที่เป็นยอดต่ำกับขึ้นมาล่าสุดแถว6.25ดังนั้นถ้าเราหาค่าของระดับครึ่งทางก็อยู่แถวนี้แหละครับ6.15หรือว่า6.10อะไรประมาณนี้ท่านก็อาจจะตั้งรับไว้แต่ก็ยังไม่มีภาพอะไรที่เป็นจุดกลับตัวนะครับถ้างั้นถ้าแนะนำจริงๆก็ยังไม่อยากอาการที่2ก็คือใช่อาการที่2จริงๆก็คือให้มันกลับมาที่6.25แล้วดูวิธีการสู้ดีกว่าว่าเขาสู้หรือเปล่าถ้าสู้มันก็คือการเบรกเส้นดาวเทนเส้นหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันค่ะแล้วต้นทุนที่10บาทนี่แหละคะจะทำยังไงโหลงมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต้องผมคิดว่าน่าจะอดทนพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีก็ยังไม่มี10บาทเลยนะครับแสดงว่าเขาอดทนมาตั้งนานแล้วนั่นสิก็อดทนต่อไปยกเว้นแต่ว่าถ้าเขาดูผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ดูที่ผลประกอบการดีกว่าว่าพูดได้ดีขึ้นไหมถ้าพูดได้ดีขึ้นการเข้าใหม่ครั้งหนึ่งในสมมติว่าเข้าใหม่ครั้งหนึ่งในส่วนของการเฉลี่ยนั้นตรงนั้นอย่างน้อยเราก็มีเหตุผลในใจถูกไหมครับยังดีกว่าตรงนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตพื้นฐานเป็นยังไงแต่ว่าคือพูดได้ดีขึ้นยังไงเขาก็ยังไม่กำไรอยู่ดีเพราะว่าเขาลงทุนไปเยอะยังไม่กำไรเร็วๆนี้มันมีบางเคสเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามี2ทางเลือกนะครับ1กำไรยังไม่มีก็จริงแต่ว่าถ้าขาดทุนลดลงก็น่ะก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ทำให้ราคาอาจจะขยับได้บ้างถ้าขาดทุนลดลงครับผมนะคะเอาใจช่วยแล้วกันถือมาตั้งนานแล้วก็ต้องถือต่อไปอดทนอีกนิดนึงเพราะถ้าขายออกมาก็ขาดทุนหนักมากอ่ะแล้วเอาอีกทางนึงถ้าถั่วคะถ้าถั่วมันก็ขึ้นอยู่ว่าอะไรล่ะที่ทำให้เป็นตัวถั่วใช่ครับ เพราะว่าโดยปกติแล้ว เวลาติดมันก็ตอบโจทย์ได้อยู่แล้วว่า ถ้าสมมติติดที่10บาท ถ้าในอดีตที่ผ่านมาไปซื้อที่9 8 7 6ที่ผ่านมาโดยไม่ได้ปรึกษาเราสมมุตินะครับเขาก็ติดเยอะเหมือนกันอาจจะถัวมาหลายครั้งจนเหลือ10บาทอะไรเงี้ยเป็นไปได้มันหลายอย่างเราไม่รู้ไงก็อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองเจ้าของต้นทุนเองว่าจะพิจารณายังไงต้องหาเหตุให้เจอก่อนว่าทำไมเราต้องถัวค่ะหรือเพราะเราจะได้ตอบ
ได้จะจำได้ว่าโอเคเขาถูกเพราะอะไรครับผมโอเคท่านต่อมาสหการประมูลตัวออกชั่นค่ะ8.10 บาทจะถือยาวสู้ดีไหม8.10 บาทถือยาวสู้ดีไหมผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ลองตั้งราคาเดี๋ยวก่อนนะครับสูงสุดของเขาถ้าทำขึ้นมาโดยใช้เพียงแค่วอลุ่มเท่านี้ผมคิดว่าก็ยังไม่ถึงนะครับ8.10 บาทถ้ายกเว้นวอลุ่มจะต้องสูงกว่านี้ถ้าเป็นไปได้คงได้เพียงแค่ประมาณ 7.95 เป็นหลักก่อนนะครับแต่พอ 7.95 อย่างเงี้ยแล้วถ้ามีแรงสู้ได้ผมคิดว่า8.10 บาทที่ท่านติดอยู่ก็น่าจะขาดทุนลดลงได้ครับผมโอเคดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คงจะให้ความสำคัญกับดาว 7.95 นะครับพอถึงตรงนั้นจริงๆขออนุญาตดูบิดออฟเฟอร์เป็นหลักการว่าเขาสู้ได้ขนาดไหนถ้าเขาสู้ขึ้นไปตัวเลขที่ท่านติดอยู่ก็มีโอกาสขาดทุนน้อยลงครับผมตัวต่อมานะคะ Advance ค่ะ Advance ต้น187 บาทตอนนี้179 บาทก็ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเราดูแบบไม่มีดูแบบในส่วนตัวอดีตที่ผ่านมาก่อนนะครับเขาเล่นเป็นรอบใหญ่เหมือนกันนะครับเดือนกุมภาพันธ์เล่นอยู่ในฐานระหว่าง170วิ่งขึ้นมาจนถึง181แล้วก็พักตัวลงใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งจากเดือนเมษายน170หรือ168ขึ้นมาจนถึง182เดือนพฤษภาคมแล้วก็ไหลลงมาอีกแถว170 169ใช่ไหมครับล่าสุดแล้วก็วิ่งขึ้นไปดังนั้นก็ขออนุญาตนะครับถ้าเขาเล่นสไตล์แบบนี้ก็แถวตั้งแต่180จนถึง182ก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนครับโอ้แต่ต้นทุนตั้ง187นะถึงตอนนั้นผมเชื่อว่าท่านพอท่านรู้ว่าสถิติมันเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้าท่านก็อาจจะเล่นอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนก็ได้เพื่อตรวจเฉลี่ยตัวเองนะฮะเพราะว่านี่ก็เกือบ10บาท2ครั้งแล้วนะครับประมาณ3ครั้งที่ท่านแก้ถ้าสมมติท่านจะแก้คือเหมือนคําว่าคือตอนมันที่มันย่อในกรอบใช่ครับโอเคย่อในกรอบของมันแล้วเราก็ไปขายตรงแนวต้านที่มันวิ่งขึ้นมาของมันใช่ๆครับที่นี่ก็คือใกล้จะถึงแนวต้านของมันแล้วใช่ครับหรือไม่งั้นก็พอถึงตรงนั้นจริงๆก็ดูบิตออฟเฟอร์อีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าตีผ่านขึ้นไปได้หมายถึงว่ารอบใหญ่นี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดรอบใหญ่ที่ขึ้นมาบริเวณที่ท่านติดอยู่ก็ได้ครับค่ะลองดูต้องตอนนี้ต้องเฝ้าดีๆเลยนะครับท่านต่อมาถามถึงตัว AAV Asia Aviation รับที่เท่าไหร่ดีคะผมคิดว่าถ้าเขาเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มของตัวเขาเองได้โดยปกติแล้วเขาน่าจะรักษาดับตัว10 2-3 วันที่ผ่านมาต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถว6.30 บาทครับก็เท่ากับ6.30 บาทเท่ากับหรือสูงกว่านะครับถ้าจะเข้ามาซื้อส่วนดีดตัวขึ้นก็ต้องยอมรับว่าหุ้นตัวนี้สเปดในการเล่นอาจจะค่อนข้างแคบนิดนึงทีละสเต็ปก็คือแถว6.60 บาทล็อตหนึ่งแล้วก็อีกล็อตหนึ่งก็ประมาณ6.75 บาทจะทีละนิดรับ6.30 บาทนะคะครับโอเคKTC ยังไม่มีค่ะโอ้โหจะรับไหมจะรับได้ไหมเพราะเห็นมันลงมาขนาดนี้แล้วมันใกล้ลงตุ่นจุดต่ำสุดรอบที่แล้วที่126 บาทจริงๆบางท่านอาจจะชอบแบบสไตล์แบบนี้ครับ ก็คือไหลลงมาพอไหลลงมาก็แน่นอนเหมือนตั้งคำถามไว้เฉยๆครับว่า ก็คงดูอันเดียวกันนั่นแหละครับก็คือยอดตามที่เขาเคยทำไว้แถว126 125.5 ท่านก็ตั้ง2ราคานี้ก็แล้วกันค่ะก็ดูว่า126หลุดไหมถ้าไม่หลุดก็มันก็อาจจะมีแววที่จะขึ้นต่อไปได้ใช่แล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า แต่ละครั้งที่ดีดตัวกลับขึ้นไปยอดสูงก็ยังเตี้ยลงนะครับเออใช่เนี่ยเตี้ยลงจริงด้วยมันเป็นเหมือนกับไซด์เวย์ดาวลงมาเรื่อยๆใช่ก็แต่บางคนอาจจะโอ้แกก็รู้แล้วคือ125 ไป130อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมตัวต่อมาTVO TVO ต้นทุน31 บาทค่ะตอนนี้30.50 บาทมันนิ่งก็จริงๆต้องถามว่าถ้าสไตล์ตัวเองเป็นลักษณะก็คือเล่นซึมลงได้นะครับก็หรือว่าซึมๆไม่ค่อยได้ไปไหนก็จะ
จะเอา31ตรงนี้ครับที่เป็นความสำคัญคเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแนวโน้มได้ก็คือ31ขึ้นไปจะต้องมีวอลุ่มเข้ามาพอวอลุ่มเข้ามาเสร็จปุ๊บดีตัวขึ้นไปโดยปกติแล้วจะต้องกลับขึ้นไปให้ได้ยอดสูงเดิมเป็นหลักก่อนเพื่อเพราะว่าถ้ายอดสูงเดิมกลับขึ้นมาได้จะเอา 32.25 ท่านนึกภาพออกได้เลยก็คือฐานมันจะยกโดยธรรมชาติถูกไหมครับก็คือยอดต่ำ 29.25 ก็คือวันที่2เดือน6แล้วถ้ามีการเบรกแถว31ณปัจจุบันก็เท่ากับฐานเขายกไปโดยธรรมชาติไปแต่เพียงแต่ว่ายอดสูงเนี่ยจะต้องทำให้ถึงเหมือนกันนะครับแถวตั้งแต่32จนถึง32.50ค่ะรอลุ้นก่อนแล้วกันครับเนาะคุณผู้ชมขอซิ่งซิ่งหนึ่งตัว มีแนะนำไหมคะออกเก่งกำไรสั้นๆเดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะให้คุณชัยหาก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาแวะดูเซตหน่อยคือตอนนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,583.23 จุดนะคะบวกไป 2.32 จุดหรือว่า 0.15% ก็คือเมื่อกี้ก็เห็นไป1584ก็ยังไม่ผ่านก็ลงมา1583 1583ก็ไม่ก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะวนอยู่เท่านี้นะคะส่วน S50M17 ล่าสุดตอนนี้ 996.20 จุดนะคะจากที่เปิดเนี่ย 994.80 จุดนะก็รอดูตรงนี้ไซด์เวย์กำลังแบบโหสู้กันหนักมากเลยระหว่างขึ้นกับลงจะไปทางไหนยังไงกันแล้วตอนนี้ก็ให้คุณชัยช่วยหาหุ้นให้เอาหุ้นซิ่งๆให้หนึ่งตัวได้ครับเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากถ้าเรามันขึ้นอยู่กับจิตวิทยาของตลาดเนี่ยถ้าตลาดให้ความสำคัญกับตัวเซตเป็นหลักก่อนแน่นอนตัวใหญ่จะต้องทำงานให้ได้สมบูรณ์ก่อนแล้วถ้าทำงานไม่สำเร็จก็จะพบว่าในระหว่างเทรดก็จะมีตัวกลางตัวเล็กหมุนสลับเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าให้ผมตอบโจทย์นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ท่านอีกนิดนึงนะครับตั้งเดี๋ยวคุณป้อมถามคำถามอย่างอื่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมหาไปด้วยแล้วหาไปด้วยก็แล้วกันเพราะตอนนี้หันไปมองเซตบวกไป1จุดแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าสมมุติว่าตลาดไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวตัวกลางตัวเล็กก็คงจะเข้ามาเล่นแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับมันจะมีวันนี้ของทางเปเปอร์ของทางเราจะมีตัว PDG ผาแดงไม่ใช่ PTG PDG ตัว PT PDGแต่ว่าก็ต้องรอเบรกอยู่ดีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับไม่เอาถ้างั้นผ่านไปก่อนเดี๋ยวให้คุณชัยหาไปก่อนเราถามตัวอื่นกันไปก่อนเนาะครับCHG ค่ะ CHG ขอแนวรับแนวต้านยังไม่มี CHG เหรอครับค่ะโอ้ก็แนวต้านเต็มไปหมดเลยครับก็คือ 4.88 4.9 4.96เป็นแนวต้านทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าเขาเล่นแสดงว่าคนนี้ชอบสไตล์แบบนี้จริงๆนะเนี่ยก็คือลงมาถ้าเป็นซึมลงมาแถว10.70ลงมาทีไรก็มักจะดีดขึ้นไปก็โอเคถ้าท่านเป็นแบบนี้ก็ขอตอบโจทย์นะครับก็คือ10.88เอ้ยตอนนี้จุฬารัฐค่ะ CSG ลงมาจุฬา CSG ผมนึกว่า SSCG ชื่อเนี่ยทุกวันนี้นักวิเคราะห์ก็เริ่มงงๆกันเพราะว่าชื่อมันจะแบบใกล้ๆกันน่ะโอเคถ้าเป็นจุฬารัฐผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเลขที่สำคัญจะอยู่แถวๆบริเวณ2.42อ่ะครับ2.43ใช่ครับเพราะว่าถ้าเบรกขึ้นไปได้รอบนี้ก็น่าจะกลับขึ้นมาบริเวณอย่างน้อยยอดสูงเดิมแถว 2.5 หรือว่า 2.52 ได้ครับถ้ายังไม่มีตรงนี้รับได้มั้ยคะต้องบอกก่อนนะครับว่ากลุ่มโรงพยาบาลเองช่วงตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาก็จะพบว่ามันไม่ได้ถูกเล่นแบบต่อเนื่องนะครับเล่นไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็หายไปดังนั้นก็ถ้าเล่นก็คงจะต้องขออนุญาตเล่นตามรอบไปก่อนนะครับตัวเลขก็รับได้ไหมคำตอบก็คือรับได้แต่รอบของเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็ตัวเลขก็อยู่แถว 2.48 ถึง 2.52 ครับผมโอเคแม้เมื่อกี้พอแซวว่ามันจะลงละเมื่อกี้1585ขึ้นมาเลยเซ็ตใช่ครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือถ้าคนยังสนใจในส่วนของเซ็ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวกลางตัวเลขเห็นไหมครับว่าจะไม่ค่อยจะหยุดสักพักหนึ่งก่อนเราก็รอให้ตัวใหญ่ทำงานไป
พอทำงานไปสักพักพอแพงปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นตัวกลางตัวเล็กแล้วก็วนเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นช่วงของตัวกลางตัวเล็กนะเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่เบก1583ใช้ตัวใหญ่ครับค่ะอ๋อโอเคมาต่องั้นตอนนี้ยังหาไม่ได้ใช่ไหมคะถามไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคให้คุณชายดูไปก่อนแหมเราเอาคำถามยากให้ด้วยแบบคือจริงๆอยากได้เองด้วยไงจริงๆถามเองขออภัยแต่ไม่ได้ดูเซตซะก่อนว่ามันเป็นยังไงมายูนิคค่ะยูนิคต้นทุน18.60จริงแล้วตัวนี้ก็ถือว่าก็มีส่วนต่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาเบรกจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเบรกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเบรกแถว19ขึ้นไปแต่ความโดดเด่นนั้นอาจจะก็ทีละช็อตเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวเลขถัดมาแถว 19.6 แล้วก็ 19.6 19.9 ประมาณนั้นนะครับแนวต้านส่วนแนวรับนั้นก็หลังจากที่เขาเบรกขึ้นมาแถวยอดสูงเมื่อวาน19บาทหรือว่า 18.7 ก็คิดว่าน่าจะเป็นฐานยกนะครับก็คงจะตั้งรับไปก็ได้ครับผมค่ะโอเคท่านต่อมาถามตัวไวส์โลจิสติกต้นทุน4.38 ค่ะ4.38 ใช่ตอนนี้4.32มันไซด์เวย์มาหลายวันละเนี่ยครับก็คือหุ้นที่เคยที่เป็นลักษณะเก็งกำไรแบบนี้มันจะออกไปทางด้านแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ของวันนี้ก็เลยทำให้แบบผมหายากนิดนึงก็จริงๆเริ่มมีตัวหนึ่งแล้วที่เข้ามาจะเป็นตัว CM ครับ CM มา CM 7.10 ใช่เพราะเขากำลังจะเริ่มเบรกสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าเบรกได้ตรงนี้ค่อนข้างสวยเลยคือแถว7.10ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเบรก7.10ขึ้นไปอัตราเร่งนะครับของเขาจะอยู่แถว7.35จนถึง7.60ก็มีโอกาสทำได้เลยครับคือถ้าอยากจะรับตัว CM รอให้เบรก7.10ขึ้นไปเป็นสัก7.15ก่อนใช่สำหรับคนที่เล่นสไตล์เบรกเอาเล่นนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นข้างล่างเล่นอยู่ตรงระหว่าง 6.9 กับ 7.10 นั้นก็อีกสไตล์หนึ่งก็คือลงซื้อขึ้นขายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเบรกเอา 7.10 ขึ้นไปก็ท่านเล่นขึ้นไปจนถึง 7.35/7.60 ได้โอเคได้1ตัวแล้วนะคุณผู้ชมคือเราจะลุ้นให้มัน 7.15 ก็ได้รออีกนิดนึงแล้วก็ไปขายที่ 7.35 เป็นแนวต้านหรือถ้าเกิดมันไม่เบรก 7.10 รอย่อมา 6.90 6.90 กับ 7.10 ท่านก็เล่นตรงนี้ก็ได้ครับโอเคลองดูนะมากลับมาที่ไวส์ยังกี้ยังไม่ได้ตอบ4.38แล้วทำไงคะเนี่ยตอนนี้4.32มันก็ไซด์เวย์ใช่ครับแล้วก็สไตล์ของเขาจริงๆเขาชอบหลุดเส้น10ด้วย3นะครับถ้าสมมุติว่าเล่นหลุดลงมาก่อนก็10.24ครับเป็นแนวรับแล้วก็ถ้าดีดตัวขึ้นไปก็ประมาณ4.44/4.50นะครับเป็นแนวต้านไปค่ะโอเคก็ถ้างั้นถ้ามันหลุด4.24มีคอมเซเว่นก็วันนี้ก็เบรกคุณชายให้เรื่อยเลยตอนนี้เดี๋ยวก่อนเอาไว้ให้จบก่อนถ้าหลุด4.24ควรจะออก4.24ใช่ก็แต่ว่าตรงนี้เขาผมคิดว่าสัญญาณเขาเป็นฟอร์ซิกนอลตลอดเลยครับคือพอหลุดสักพักหนึ่งเขาก็ตีกลับนะครับฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือสมมติว่าเขาหลุดที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันณปัจจุบัน4.32อาจจะทำช็อตเฉยๆก็ได้ครับแล้วก็4.24แล้วเริ่มนิ่งก็อาจจะรับซื้อกลับก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยได้พิจารณากับเขานะครับเพราะว่าเป็นเหมือนคล้ายๆจริงๆมันเป็นลักษณะสไตล์คือขั้นบันไดเหมือนกันนะครับคือเลี้ยงท่านต้องอาจจะต้องไปดูที่ตัวสถิติของเขาเวลาเขาเลี้ยงออกด้านข้างเนี่ยสักประมาณกี่วันก็ประมาณนี้ครับสมมติว่ายกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเมื่อวันที่11เดือน5นะครับเขาเคยพักแบบนี้มาแล้วก็กินระยะเวลาจนไปถึงวันที่24นั่นหมายถึงว่าเขาเล่นอยู่ในเลนส์ประมาณเกือบ2อาทิตย์แต่กว่าจะเล่นขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเขาพักตั้งแต่วันที่12นะครับแล้วก็ถ้าระยะเวลาเดียวกันก็น่าจะเกือบสัปดาห์หน้ามั้งครับก็จะเล่นขึ้นใหม่ก็อาจจะซื้ออาจจะรอก่อนก็ได้ลองดูรอทนไปก่อนนะคะ
่ะท่านต่อมาถามตัวคามาดค่ะคามาดต้นทุน9.15 บาทบอกว่าจะถือยาวทนสู้ต่อไปตอนนี้8.95 บาทจดไว้ก็ได้ครับก็ถือยาวทนสู้จริงๆก็ราคา9 บาทผมคิดว่าน่าจะมีถ้าดูจากไม่มีใบอัดกับเขานะครับจะพบว่าจริงๆตั้งแต่ตอนที่ช่วงวันที่13เดือน3นะครับฐานเข้ายกสูงขึ้นมาตลอดค่ะนะครับก็คือยอดต่ำเนี่ยยกขึ้นมาตลอดเพียงแต่ว่าตอนดีดตัวแต่ละครั้งแต่ละรอบเนี่ยพอดีดตัวขึ้นสักพักหนึ่งเวลากดลงมาเนี่ยมันจะกินระยะเวลาการพักตัวนานบางทีบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเขาไม่ค่อยชอบสไตล์แบบนี้ก็ตัวเลขอยู่แถว9.25 บาทกับตัว9.45 บาทนะครับลองตั้ง2ราคานี้ก่อนก็ได้ครับผมแต่ถ้าในใจถือยาวอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาก็ถือยาวไปก็ยาวได้ตัวนี้ยาวได้เหรอคะของถ้าเป็นพื้นฐานนะครับครับผมถ้างั้นใจเย็นๆใจร่มๆเนาะSTA ค่ะ STA แนวโน้มเป็นยังไงไม่บอกต้นทุนมาคาดว่าคงติดอ่ะครับครับผมคิดว่าก็ดูยอดต่ำเดิมๆของเขาก่อนนะครับ4.6แล้วก็หรือไม่งั้นก็ดูว่าเมื่อไหร่ที่เป็นแท่งเขียวขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งเข้านะครับเพียงแต่ว่าแท่งเขียวของการกลับตัวแต่ละครั้งเนี่ยเขาเคยทำอยู่2ครั้งวันที่23เดือน5กับวันที่13เดือน6ก็เคยเป็นแท่งเขียวแบบนี้แต่ลองสังเกตดูไหมครับว่าพอแท่งเขียวเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ไม่ทำเนี่ยแต่ว่าผมอยากให้ท่านจ้องแบบนี้ไว้ครับว่าความต่อเนื่องมีจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยยังดีกว่าซื้อปล่อยเพราะไม่จุดกลับตัวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นแนวโน้มคือเดี๋ยวรอแท่งเขียวสมมุติถ้าเกิดก็เช็คราคายางไปทุกวันไปเลยครับใช่ต้องดูราคายางด้วยนะตัวต่อมา AP ค่ะ Asian Property ถือยาวหรือว่าเล่นรอบดีต้นทุน7.50 บาทโอ้โหกำไรอยู่เนี่ยก็จะขายก็เดี๋ยวมันจะไปต่ออีกหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ว่ามี2ทางเลือกนะครับ1ก็ไหนๆช่วงนี้ราคาหุ้นก็ยังลอยๆตัวอยู่ก็เช็คมันของคอนซัลทันเลยก็ได้ครับว่าแฟร์อยู่ที่เท่าไหร่ก็ตรงนั้นแหละนะครับการที่สองก็คือตอนอีกอันหนึ่งก็คือท่านลากเทนของท่านไปนะครับถ้าลากเทนระยะยาวไปเลยก็ได้ครับสมมติว่าท่านลองว่าคำถามมันเหมือนกับคล้ายๆถือยาวนิดนึงหรือซ้ำนะครับถ้าผมลากเทนระยะยาวขึ้นไปผมก็จะได้อยู่แถวบริเวณเกือบ8.80 บาทก็ไม่รู้ว่าตอบโจทย์ได้หรือเปล่าเอาลองดูแล้วกันครับฮาน่าฮานไม่พิมพ์ให้เดี๋ยวกันนะคะฮาน่าบอกว่าต้นทุนอยู่ที่52.84 บาทค่ะตอนนี้53 บาทยังไงต่อดีไปเรื่อยๆไหมจริงก็ที่ผ่านมาก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องหาจุดที่ตัวที่เหมือนเราสต็อปไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น question mark เกิดขึ้นมาอะไรล่ะที่เป็น question mark ว่าทำไมมันหลุดลงมาตอนที่เขาเบรกครั้งสุดท้ายมันเบรกอยู่แถว 48.5 ดังนั้นถ้าสูงกว่า 48.5 ผมคิดว่าท่านก็โอของท่านไปครับแต่เมื่อไหร่ที่ต่ำกว่า 48.5 ท่านอาจจะต้องเช็คมีประเด็นข่าวอะไรเข้ามาหรือเปล่าหรือมีแรงขายอะไรเกิดขึ้นครับผมค่ะอีกตัวนึงนกแอร์ค่ะนกแอร์ต้นทุน4.60 บาทอยากจะเก็งกำไรจริงเหรอครับเนี่ยก็ตัวที่จะเล่นก็มีแนวต้านอยู่ติดกันหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไหลลงมาครั้งสุดท้ายมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงนะครับ4.60 บาทล็อตหนึ่ง4.80 บาทล็อตหนึ่งแล้วก็ชิบิยา5 บาทครับผมโอเคอยากให้หลุดเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้เหรอครับก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็เล่นยากนิดนึงเพราะว่าเวลาเขาทิ้งทีก็ได้ใจเหมือนกันนะครับ เพราะว่าพอหลุดที่บริเวณเส้น10ปุ๊บแล้วก็กดลงมาเลยดังนั้นต้นทุนจะอยู่แถวบริเวณแถว4.38 บาทนะครับค่ะโอเคขออีกสักตัวบ้านปูถามไปแล้วแต่ถามว่าจะถึง15เอ๊ะมันจะลงมาถึง15 บาทไหมแปลว่าอะไรจริงๆก็ขึ้นอยู่ว่าเขานับ
เขาอาจจะแบบอยากจะไปรับ15บาทหรือเปล่าหรือว่าเขามีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะลงมา15บาทไหมงง เหมือนกรณีที่อาจจะถาม worst case ไว้ก่อนมั้งครับว่าพอหลุดจากตัวสามเหลี่ยมรูปนี้คำว่าสามเหลี่ยมรูปนี้ก็คือสมมติว่าเอาวันที่25เดือน5เป็นยอดสูงนะครับแล้วฐานวันที่1เดือน6เป็นยอดต่ำนะครับสมมติว่าถ้า 18.6 ลบด้วย 17.2 มันก็ประมาณบาทกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ลบลงมาก็ประมาณผมอาจจะได้อยู่แถว16เศษนะครับอาจจะ15ไม่แน่ใจครับอาจจะลงมาประมาณ16เศษถ้าจะเอาแบบหลุดกรอบนี้ทั้งกรอบนะครับครับผมนี่คุณชัยขนาดเราถามกันตั้งชั่วโมงกว่าๆเนี่ยหมดเวลาแล้วแล้วยังเหลือคำถามอีก1 2 3 4 5 6 7 7ตัวประมาณนั้น7 8ตัวได้ครับก็หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมก็วันนี้เอาเมื่อกี้ขอแถมอีกตัวนึงคอมเซเว่นที่คุณชัยบอกจะให้โอเคเนื่องจากวันนี้เขาเบรกขึ้นมานะครับพอเบรกขึ้นมาเสร็จนะครับผมคิดว่าถ้าเขายังไม่มีแรงขายอะไรเกิดขึ้นมาแบบมีนัยยะสำคัญนะครับพอเขาเบรกแถว12บาทนะครับโดยปกติแล้วการเบรกแบบนี้น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับอย่างน้อยๆสักประมาณจริงๆเขาเทสขึ้นมาแถวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเขาน่าจะเทสขึ้นมาอย่างน้อยๆ 12.6 อันหนึ่งแล้วก็อีกล็อตหนึ่งก็ประมาณ 13.2 ค่ะคือถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะก็ตอนที่เขาเบรกครั้งสุดท้ายมันแถว12บาทนะครับ12บาทเออร์เลอร์ได้ไม่เกิน 11.9 นะครับโอเควันนี้ได้ไป3ตัวมีอนันต์นะคะอนันต์เดี๋ยวกำลังดูราคาอนันต์ตอนนี้ 5.50 แล้วก็มี CM นะคะยัง7บาท10อยู่เนาะแล้วก็มีคอมเซเว่นนะคะมี3ตัวคุณผู้ชมลองเลือกดูแล้วกันนะคะหาหุ้นมาให้แล้วนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชัยนะคะคุณคณคจิรเสวีนุประพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ Set Index ก็ยื้อๆอยู่เนี่ยระหว่างนี้1583 1584แต่1585บ้างนะคะก็วันนี้มันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวปอมจะเดินทางไปทอดผ้าป่านะพรุ่งนี้ปอมจะทอดผ้าป่าก็ยังไงก็อยากให้ช่วยกันร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยสำหรับบุญครั้งนี้นะคะเดี๋ยวกับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะ 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%